ับช่วงวันหยุดติดต่อกันหลายวันนะครับผมจะพามาเที่ยวถ้ำค้างคาวนะครับถ้ำค้างคาวอยู่ที่อำเภอผาบ้านจังหวัดขอนแก่นนะครับผมป้ายนะครับแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในเขตอำเภอภูผาม่านนะครับถ้ำค้างคาวตั้งอยู่ที่เทือกเขาผาม่านลักษณะเป็นถ้ำขนาดใหญ่เพดานสูงลักษณะคล้ายขวดกลมปากถ้ำกว้างประมาณ8เมตรสูงประมาณ12เมตรภายในถ้ำลึกประมาณ100เมตรที่ถ้ำภูผาม่านนี้มีค้างคาวชื่อค้างคาวปากย่นเป็นค้างคาวชนิดที่พบได้ทั่วประเทศไทยและในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มักจะพบรวมกันเป็นฝูงใหญ่จำนวนหลายล้านตัวเป็นค้างคาวกินแมลงเป็นอาหารเช่นแมงนูนแมลงทับแมลงเต่าทองจิ้งหรีดตั๊กแตนถ้ำแห่งนี้ไม่เหมาะที่นักท่องเที่ยวจะเข้าชมภายในถ้ำเนื่องจากจะเป็นการรบกวนค้างคาวที่อาศัยอยู่ภายในถ้ำและยังมีกลิ่นเหม็นจากมูลค้างคาวภายในถ้ำมีค้างคาวขนาดเล็กอาศัยอยู่นับล้านตัวทุกวันค้างคาวจะออกจากถ้ำในเวลาประมาณ 17.40 ถึง 19.00 นตอนบินจะออกใช้เวลาประมาณ 10-30 นาทีโดยจะบินกลุ่มยาวคล้ายฝูงผึ้งขนาดยักษ์ติดต่อกันเป็นระยะทางนับ10กิโลเมตรและค้างคาวจะกลับเข้าถ้ำเวลาประมาณ6โมงเช้าตอนนี้นะครับก็จะเห็นว่าค้างคาวได้เริ่มออกจากถ้ำกันแล้วครับI'm gonna go get some more.
C'est un jeu de...